อย่างที่บอกว่าตอนแรกดูเหมือนว่าการชุมนุมจะจบลงด้วยความสงบค่ะเขาบอกว่าประกาศยุติการชุมนุมช่วงราวรประมาณ3ามทุ่มแต่ว่า4ี่ทุ่มที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้เกิดก็คือมีเสียงดังคล้ายกับ อาวุธปืนนะคะแล้วก็ประทัดนางหลายนัดเลยรวมถึงมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยวันนี้เองมีการแถลงการจากตํารวจด้วยนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าก่อนอื่นจะพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงเหตุการณ์กันหน่อยตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้คือเขานัดรวมตัวกันค่ะของกลุ่มคณะราษฎรที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่นัดรวมพลกันเนี่ยบ่ายสามโมงแต่ว่าช่วงสองโมงครึ่งเนี่ยบรรยากาศการชุมนุมก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะบริเวณโดยรอบก็มีตํารวจ หลายร้อยนายเลยค่ะวางกําลังรอบๆอาคารขณะเดียวกันคุณทรายเจริญปุระก็ลงพื้นที่มาด้วยวันนี้เมื่อวานนี้มาก็คือมาแจกหมวกนิรับภัยนะคะส่วนทางกลุ่มแนร่วมคนเสื้อแดงก็นํารถปราศัยมาเจาะที่ธนาคารนี่ตั้งแต่ช่วง2องโมงครึ่งวันนี้ถัดมาบ่ายสามโมงค่ะก็เริ่มมีการจะใช้เตรียมที่จะใช้เครื่องเสียงนะคะรวมถึงหลายคนแชร์ว่าเอ๊เดี๋ยวตํารวจเนี่ยจะใช้เครื่องเสียงที่มันมีความถี่สูงความถี่ร้ายแรงหรือเปล่าอย่างชื่อว่า a อร์แรดเพื่อที่จะควบคุม ฝูงชนทางตำรวจยังรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติพันตํารวจเอกปรณพัฒนาเจริญก็เลยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าที่มีหรือว่ามีเห็นการปฏิบัติการที่ว่านี้ไม่ได้มาควบคุมฝูงชนค่ะแต่ว่ามาป้องกันแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักขั้นตอนจากนั้นหนึ่งในแกนนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีอย่างนายชินวัตรจันกระจ่างก็ได้ประกาศขอจัดระเบียบพื้นที่การชุมนุมนะคะให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นถัดมา15นาฬิกา15นาทีก็เริ่มปรากฏ ตัวแกนนำม็อบคณะราษฎรนำโดยแพนกวินพฤชชิวารักค่ะปรากฏตัวมาในชุดสีเหลืองเขาบอกว่าใส่ชุดเป็ดมาด้วยมาร่วมในการชุมนุมนะคะแล้วก็บอกว่าการใส่ชุดเป็ดมานี้นะคะมีความหมายเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะใช้แต่ความคิดสร้างสรรค์นในการต่อสู้ไม่มีการใช้ความรุนแรงค่ะถัดมาเวลาประมาณ3ามโมงยีบนะคะพันตารวจเอกอัธวุฒินิว่าโสพลผู้กํากับสอนอปหลโยธินก็ประกาศให้กลุ่มมวลชนเนี่ยยุติการชุมนุมถามว่าทําไมถึงมาประกาศให ยุติเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้แจ้งขอการชุมนุมแต่อย่างใดถ้าเกิดว่าทําแบบนี้เองก็ถือว่าเข้าขายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแ่ะค่ะ จากนั้นนะคะเวลาประมาณ16นาฬิกา4โมงเย็นนะคะนายพานุพงษ์จัดนอกแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมก็ให้สัมภาษณ์ว่าการชุมนุมจะไม่มีการค้างคืนนะคะแล้วก็น่าจะเสร็จเวลาประมาณ4ทุ่มเวลาประมาณ5โมงเย็นบรรยากาศการชุมนุมกลุ่มมวลชนทยอยมาร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ได้มีการแจกแบงก์กาโมในราคา10บาทเพื่อนําเอาไปซื้ออาหารในร้านค้าบริเวณพื้นที่ชุมนุมค่ะก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาต่อแถวรับธนบัตรจํานวนมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็อยากจะเก็บไปเป็น ของที่ระลึกจากการชุมนุมนะคะคุณเมย์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือนายสุลักษิวรักษ์หรือว่าสอสิวรักษ์นั่นเองขึ้นกล่าวปราศัยในที่ชุมนุมนะคะใจความสําคัญก็คือเป็นการตําหนิการทํางานของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่นํามาตรา112เนี่ยมาดําเนินคดีกับแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะคะพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันบีบพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ออกจากตําแหน่งผู้น ประเทศนะคะใช่ค่ะทัดนั้นช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มรุ้งปนัสยา1หนึ่งในแกนนาราษฎรนะคะก็บอกว่าขอยุติก,การชุมนุมแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุกที่27พฤศจิกายนเวลา สี่โมงเย็นส่วนสถานที่จะเป็นที่ไหนก็ให้รอติดตามทางเพจ Facebook ต่างๆทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งรุ้งก็บอกว่าการชุมนุมที่ว่านี้จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆชุมนุมถี่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะกดดันให้รัฐบาลประยุทธ์ลาออกไปแล้วก็พูดถึงพิกัดในการชุมนุมนะคะว่าจะประกาศผ่านทาง Facebook ขณะที่นายเพนกวินผลิต์ค่ะก็บอกว่าตนได้ทราบมาไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ว่าจะมจีการจับคนที่ขึ้นเวทีรวมถึงเพนกวินรุง้งแล้วก็อีกหลายคนซึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเวทีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีอีกครั้งด้วยหรือไม่การต่อสู้ร่วมกับประชาชนถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่เคยได้รับแล้วก็นัดรวมมวลชนบอกว่าวันศุกร์นี้ขอให้ออกมาเจอกันพร้อมเพลียงกันอีกครั้งค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ